ุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขสุขบริสุทธิ์ถุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสุขสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจัดทางให้ธรรมบรรยายจากคำพูดในมนต์ขลังโอนพิทักษ์พุทธศาสตร์จะให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเทินเพื่อพระธรรมสุขสุขมีพงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอัคคโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับชมและรับฟังรายการพุทธานุภาพ จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีทุกท่าน รายการพุทธานุภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุ กองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนั้นก็ออกอากาศไปทาง Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE รายการนี้ก็มีให้ฟังกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก็3 ทุ่มถึง4 ทุ่มถ้าไม่มีข้อขัดข้องประการใดก็คงจะได้ว่ากันแต่สำหรับพรุ่งนี้เข้าใจว่าทางเฟซนั้นคงจะต้องงดนะต้องเดินทางพรุ่งนี้จะเดินทางไปนครศรีธรรมราชไปงานรอบปีทำบุญรอบปีพระอุปัชฌาย์ที่วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชคือพระพุทธัทรธรรมธาดาวัวโสภิโตท่านก็มรณภาพมานานแล้วแหละตั้งแต่พุทธศ.2510
แปดหนึ่งก็มาถึงนี่ก็เท่าไรล่ะ28 38 48 58จะ68อยู่แล้ว40กว่าปีแล้วก็เป็น48ปีแต่ว่ามีท่านเจ้าคุณพระพุทธิสารเมธีเจ้าอาวาสก็ได้ทำบุญอุทิศต่อเนื่องพรุ่งนี้ไปร่วมงานแล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพกันเทศญาติโยมจะร่วมอะไรบ้างในร่วมกันในกันเทศนี่นะหรือพระสวดพระพุทธมนต์หรือพระบางสุกุลก็เชิญได้นะพรุ่งนี้จะออกเดินทางเวลาประมาณเที่ยงภาคเช้านี่ก็จะมีประชุมก่อนสักครึ่งหนึ่งครึ่งวันประชุมเรื่องพระไตรปิฎกแปลพระไตรปิฎกพอถึงเที่ยงก็จะขอลาที่ประชุมไปเดินทางแล้วก็มีงานอุปัชฌาย์แล้วพอตั้งใจว่าจะไปปั๊บอ้าวมีญาติผู้ใหญ่ลุงเป็นลุงมีศักดิ์เป็นลุงชื่ออะไรไพเราะนะหรือลุงเขียวอยู่ตลาดนอกท่านะพรหมคีรีก็เสียชีวิตตรงทราบข่าวว่าเขาจะประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันที่27ก็พอดีนะวันที่26ทำบุญอุทิศแด่บุพชาวันที่27ก็เลยไปร่วมพิธีอาจจะไปร่วมตั้งแต่วันที่26ตอนเย็นๆนะนะไปร่วมในงานด้วยการบำเพ็ญกุศลแล้วก็27ก็พิธีชาปนกิจก็จะอยู่ร่วมด้วยพอเสร็จตรงนั้นแล้วก็คงจะยังไม่แน่ใจว่าจะพักที่นครศรีธรรมราชหรือจะไปพักที่วัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีเพราะวันที่28นี่จะไปร่วมงานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศพระครูปิยะธรรมนิเทศหรือพระครูปิยะพงษ์หรือเหนียวหลายชื่อชื่อเล่นทั่วไปก็เหนียวชื่อจริงก็ปิยพงษ์ได้รับพระครูสัญญาบัตรใหม่ก็เป็นพระครูปิยะธรรมนิเทศท่านฉลองวันที่28ก็นิมนต์ไปด้วยมีหนังสือฎีกามาเรียบร้อยก็ต้องไปแหละลูกศิษย์อยู่ที่วัดนี่แหละเมื่อก่อนอยู่ที่วัดราชาที่วัดวิหารนะกลับไปอาตมาก็มีลูกศิษย์อยู่หลายรูปเลยนะไปทำงานอยู่นี่วัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีก็มีลูกศิษย์วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารนครศรีธรรมราชก็มีท่านพระมหามหาอะไรแล้วยุทธนันก็เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคอยู่เรียนธรรม6ประโยคกำลังจบด็อกเตอร์อยู่แล้วก็พังงาก็มีลูกศิษย์นะพระครูวินัยธรวุฒิชัยก็ไปอยู่ที่พังงาก็ได้เหมือนกันที่จริงก็มีลูกศิษย์ทุกจังหวัดนะสงขลาก็มีท่านสงขลาก็มีปัตตานีก็มีก็มีไปทำงานอยู่แหละแล้วก็มันดูแลสายโน้นก็ว่ากันสายโน้นนะก็วันนี้ภาคเช้าก็สนทนาธรรมรายการ
สื่ออาสาประชาชนติดตามชมบ้างหรือเปล่าโยมพอเสร็จนั้นก็ภาคบ่ายก็11:37ออกรถไปโน่นไปบรรยายถวายความรู้พระคุณเจ้าแล้วก็ลูกศิษย์อีกแหละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไปเข้าคอร์สกรรมฐานอยู่ที่วัดมกุฏคีรีวันที่เขาใหญ่นั่นไปที่ยาวไกลเลยใช้เวลารถวิ่ง3.5 ชั่วโมงไปถึงวัดออก11:37ก็ไปถึงก็13:30ก็เริ่มบรรยายจริงก็ไม่รอ3 โมงละ13:30ก็บรรยายเลยไปปั๊บก็เดินไม่ได้แวะไหนขึ้นเวทีเลยพอดีว่าเขาให้ไปบรรยายเรื่องการพัฒนาขันธ์ 5แล้วก็การพัฒนาอินทรีย์ก็เป็นเรื่องไม่ยากวันนี้ถ่ายทอดสดมาด้วยแต่ถ่ายทอดสดก็ถ่ายภาพนะก็ถ่ายภาพเหมือนกับภาพนิ่งอ่ะพระนั่งนิ่งที่จริงก็มีเคลื่อนไหวนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าไปถึง16:30จบ16:30ก็ไม่ชักช้าออกรถก็กลับมาถึงก็13:30ถึงวัดนะขากลับรู้สึกจะเร็วกว่าขาไปนิดนึงขาไปนี่13:30ขากลับ3 ชั่วโมงพอดีขาไปอาจจะไปแวะหากาแฟเติมน้ำมันอยู่ด้วยแต่ขากลับนี่มีแวะช็อปอย่างเดียวนิดๆหน่อยๆแต่แล้วก็ผ่านเลยช็อปก็ไปช็อปเครื่องพวกเครื่องครัวมาฝากแม่ครัวฝากแม่ครัวก็เรานั่นแหละฉันโชเฟอร์ก็ลงไปจัดการปึ้งปังได้มาจ่ายไป500 บาทก็เป็นอะไรก็เรียกเป็นแหนมอะไรมันเรียกว่าแหนมหรือเรียกอะไรโยมที่เขาเหมือนกับไส้กรอกที่เขาทำเปรี้ยวๆนะที่เขาทอดแล้วก็มากินกับพริกเขียวๆหรือไม่ก็ขิงอ่อนๆ นะเขาเรียกอะไรอ่ะก็ทำเป็นอะไรเป็นชุดเป็นแถวเป็นผูกไว้เป็นยาวๆห้อยหน้าร้านเต็มก็เลยสั่งมา5 เชือก5 เส้นก็เส้นละ100นะไม่รู้กี่ชิ้นนะก็มาถึงก็เด็กก็พาเข้าครัวแล้วแหละไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะทำทันหรือเปล่าหาขิงอ่อนๆไม่ได้ที่จริงมันต้องมีขิงอ่อนๆนั้นหั่นบางๆก็รสชาติก็ดีอยู่นะเปรี้ยวๆนะเรื่องขันห้าโยมไปพูดเรื่องขันห้าพัฒนาขันห้าเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องพัฒนาขันห้านี่ที่คนได้ดิบได้ดีก็พัฒนาขันห้าดีคนที่ไม่เอาไหนก็พัฒนาขันห้าไม่เป็นพัฒนารูปขันให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพอ่อนน้อมเข้าสังคมไหนก็ดูน่ารักน่าชื่นชมควบคุมเวทนาขันได้คืออารมณ์ดีไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามความชอบความชังความโกรธความเกลียดความรักอะไรต่างๆเนี่ย
พัฒนาสัญญาขันธ์ให้จำได้แม่นแม่นจำได้เยอะๆอย่าจำปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อมันก็ไม่ดีพัฒนาสังขารสังขารขันธ์ก็คือเลือกเป็นอารมณ์ที่ธรรมารมณ์ที่ดีๆมาปรุงแต่งจิตเช่นเรื่องเมตตาอะไรมาไว้ในจิตในใจเยอะๆเรื่องทานจิตเยอะๆอย่าเอามัจฉิรจิตมาไว้เมตตาจิตเยอะๆอย่าเอาโทสะจิตมาไว้สุดท้ายก็คือเรื่องของวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์คือความรู้ความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อันนี้เรียกว่าเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณต้องพัฒนาความรู้ที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพัฒนานั้นคือทำบางอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วก็สักว่าเห็นไม่ใช่เห็นแล้วไปยึดบางอย่างเราได้ฟังแล้วก็สักว่าฟังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นบางอย่างนี่ได้กลิ่นแล้วก็วางเฉยๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นก็ได้บางอย่างก็ได้ลิ้มชิมรสแล้วก็โอ้ยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ให้มันเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาตอนนี้ร้อนจัดก็เราก็อย่าไปร้อนกับมันเขาร้อนก็ร้อนไปเราก็หาที่ร่มหาร่มกำบังหาร่มไม้บ้างหาร่มหลังคาบ้างเย็นร้อนมากก็หาห้องแอร์บ้างพัดลมบ้างคลายร้อนไปก็ได้โลกมันวิปริตอันนี้ทำให้เราต้องสัมผัสนะนี่ประเทศไรมันมาตะกี้ดูข่าวมาดูที่ฟินแลนด์ปรากฏว่าที่จริงแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงแต่ปรากฏว่าหิมะตกเต็มบ้านเต็มเมืองคือประเทศเขาไม่ใหญ่นักแล้วว่าหิมะเต็มอย่างนั้นก็เต็มเรียกว่าทั้งเมืองเลยคนก็ไม่มากแต่นั้นฟินแลนด์ก็ประมาณน่าจะราวๆ10 ล้านคน10 ล้านคนนี่ยังไม่เท่ากรุงเทพมหานครของเราเลยแต่ก็พื้นที่เขาก็กว้างกว่านั่นแหละเป็นประเทศหนึ่งสำคัญก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่นั้นกลับมามีหิมะตกเต็มบ้านเต็มเมืองทำให้คนก็งงเหมือนกันก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยทางดูไบทางกาตาร์ทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เคยมีก็มีได้น้ำท่วมเต็มบ้านเต็มเมืองตามมาอูดงงหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็แปลกเหมือนกันนะโลกบ้านเราไม่เคยร้อนขนาดนี้ถึง42-43 องศาว่าปีนี้ก็ถึงแล้วเอากันว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้จำกันแล้วกันให้มันผ่านไปนะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องขันธ์5นี่ต้องพัฒนานะต้องพัฒนาถ้าไม่งั้นก็ถ้าเราไม่พัฒนาก็พฤติกรรมของเราก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันไม่ต้องพัฒนาอะไรผมเผาก็ไม่ต้องตัดเสื้อผ้าก็ไม่ต้องนุ่งกันไม่ต้องสวมต้องใส่กันเดี๋ยวนี้ก็จะไม่สวมผ้านุ่งกันแล้วคนกรุงเนี่ยคนเมืองเนี่ยคนภูธรเขาก็ยังเรียบร้อยอยู่แต่คนนครบาลเนี่ยถ้าจะชักจะไปกันใหญ่แล้วนะบางครั้งบางทีไปเห็นสภาพก็มันเหมือนกับนรกชัดๆเลยนะที่มนุษย์ทำกันกับมนุษย์ได้นี่มันโอ้โหเห็นแล้วสมเพชเวทนา
ตอนนั้นประวัติเขาไม่ได้พัฒนาจิตจิตมันตกต่ำเป็นมนุษย์ทำลายมนุษย์ชนิดที่เห็นเรียกว่ารับไม่ได้ไม่รู้เขาทำกันได้อย่างไรนั้นเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาขันธ์ 5นะการศึกษาก็เพื่อพัฒนาขันธ์ 5นี่แหละให้มันเรียบร้อยให้เป็นมนุษย์สูงขึ้นแล้วก็วิญญาณนี่ก็วิญญาณก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นจิตนะก็ต้องพัฒนาวิญญาณให้มันสูงขึ้นให้ระดับวิญญาณมันสูงขึ้นกว่าวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานเช่นช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่อะไรต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยบางครั้งบางทีมันจะไปมีเพศสัมพันธ์กันมันก็ไม่ต้องไปแอบไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปปกปิดอะไรโชว์ไปเลยก็ไม่ได้คิดจะโชว์หรอกก็ถือว่าเป็นไปตามสภาพปกติแต่มนุษย์ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นฮะมนุษย์ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังว่าที่พูดมาแล้ววันนี้อีกส่วนหนึ่งอินทรีย์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ตาก็มีหน้าที่ดูรับผิดชอบเรื่องดูหูรับผิดชอบในเรื่องฟังจมูกรับผิดชอบในเรื่องดมกลิ่นลิ้นรับผิดชอบในเรื่องพิสูจน์รสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายรับหน้าที่พิสูจน์เย็นร้อนอ่อนแข็งและใจก็รับหน้าที่วิเคราะห์ว่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งไปตาหูจมูกลิ้นกายรวมใจด้วยนะส่งไปให้นะมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ใจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องสังเคราะห์ออกมาด้วยวิเคราะห์นั่นก็คือแยกแยะให้เห็นคุณเห็นโทษแต่สังเคราะห์นั่นทำให้มันเป็นสิ่งอื่นเสียที่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนที่เขาวิเคราะห์ในเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เรื่องไฟอย่างนี้เรื่องไฟเนี่ยไฟทำอะไรได้บ้างมาจากอะไรจะทำอะไรได้บ้างแต่พอสังเคราะห์นี่เขาเอาไฟไปทำให้มันเป็นผ้าจะให้นุ่งห่มขึ้นมาอันนี้เรียกผลิตผลที่ได้รับการสังเคราะห์แล้วก็เป็นผ้านุ่งผ้าห่มผ้าเสื้อกางเกงสวมใส่เพราะฉะนั้นตาก็ต้องพัฒนาตาต้องดูไปทุกเรื่องแหละแต่ไม่ใช่ว่าดูแล้วต้องเอาเมามั่วทุกเรื่องอะไรบ้างที่เราเห็นแล้วไม่ต้องเอามามั่วเรานั่งรถไปเห็นตึกมากมายนี่ก็ไม่ต้องเอามาปวดหัวเห็นเสาไฟฟ้าเห็นหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่ต้องเอามาปวดหัวไม่ต้องคิดปล่อยให้ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปหูได้ฟังเสียงดีหรือไม่ดีก็เอาไปสังเคราะห์ก่อนส่งไปให้ใจสังเคราะห์ก่อนถ้ารู้จักพัฒนานะก็ไม่สรุปไม่ตัดสินทันทีว่าโอ้ยเสียงนี้เพราะแยกแยะก่อน
แล้วก็ทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาที่ใช้ประโยชน์ได้กลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นอะไรอ่ะเราต้องพัฒนาจมูกของเราเพราะกลิ่นมันมีอยู่แล้วในโลกเราไปทำอะไรไม่ได้แต่เราพัฒนาจมูกของเราเนี่ยที่รับกลิ่นเนี่ยถ้ามันกลิ่นไม่เป็นที่ชอบใจเราก็ไม่รับกลิ่นนั้นหลบหลีกไปก็ได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์อยู่หรือถึงแม้กลิ่นที่ชอบใจจะกลิ่นหอมก็อย่าไปยึดไปติดก็มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พัฒนาคานประสาทให้ได้นะคือพัฒนาจมูกลิ้นอันนี้เป็นใหญ่มากเลยลิ้มชิมรสนี่พัฒนาลิ้นให้รับรสชาติให้ดีแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้ชิมอะไรโอ้โหมันอร่อยเหลือเกินแล้วคิดถึงแต่เรื่องนั้นเรื่องอื่นไม่มีอย่างอื่นกินไม่ได้แล้วมันยุ่งเหมือนกันนะได้ลิ้มชิมรสแล้วก็ติดอกติดใจไม่ได้บริโภคสิ่งนั้นก็ไปโอ้โหจะตายจะให้ได้แพงเท่าไหร่ก็มันก็ยังจัดสู้อยู่นั่นแหละนะมันเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยโยมเรื่องลิ้นนี่มันบางทีก็ผสมผสานกันนะมันมาจากทางจมูกก่อนจมูกได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นก็อยากลิ้มรสก็เคยมีว่าคนเข็นใจคนหนึ่งแล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเขาจัดงานกินโชว์จัดงานกินโชว์ของเศรษฐีก็หมายความว่าทำอาหารอย่างดีรสเนี่ยกลิ่นในรสเนี่ยโอ้ฟุ้งใครได้กลิ่นนั้นแล้วทนไม่ไหวแล้วก็ตะโกนเลยนายคนนี้ที่ว่าทุกขตะคนเข็นใจเนี่ยแกไปร่วมงานด้วยไปถึงก็ทนไม่ไหวตะโกนเลยขอสักคำท่านจะทำอะไรข้าพเจ้าก็ได้จะใช้ตลอดชาติก็ได้ข้าพเจ้ารวมทั้งภรรยาและลูกก็ได้ขอยินดีไปเป็นทาสของท่านแต่ขอให้ได้สักคำเถอะนี่เรียกว่ายอมตายเลยแต่เขาก็ไม่ได้ในเรื่องในราวก็ไม่ได้บอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าคนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ในโลกได้กลิ่นอาหารแล้วก็พอใจในกลิ่นแล้วก็อยากจะลิ้มชิมรสมันคงจะอร่อยมากเลยยังไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนหรอกเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาทั้งจมูกทั้งปากทั้งจมูกทั้งลิ้นโดยเฉพาะกายต้องพัฒนาทุกเรื่องพัฒนาให้กายมีความกระปรี้กระเปร่ามีพละกำลังดีอวัยวะทุกส่วนให้มันใช้การได้ตั้งแต่ผมลงมาผมผิวหนังรวมทั้งตาหูจมูกลิ้นก็เป็นส่วนของกายอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผิวกายแล้วก็ส่วนภายในของกายจะดีเสลดหนองเลือดก็ต้องดูแลให้ดีฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจก็ต้องดูแลให้ดีต้องพัฒนาปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะว่าธรรมดาของร่างกายนี่มันก็มีการชำรุดทรุดโทรมอยู่แล้วเกิดแล้วมีแล้วมันก็ดับลงชราธรรมโมหิชรังอนัตติโต
เรามีความแก่เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้มันเป็นธรรมดานะคำว่าธรรมดานี่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บรรพกาลถึงบัดนี้มันก็เป็นอย่างนี้และอนาคตกาลอีกนานไกลมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนต้องแก่หลีกเลี่ยงหนีไปไหนไม่ได้ไปอยู่ในอากาศก็ไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำในหลืบเขาไหนก็ไม่ได้ไปอยู่ในทะเลมหาสมุทรก็ไม่ได้มันต้องแก่นั่นแหละชราธรรมมหิเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาป่วยหนักบ้างเบาบ้างก็สุดแล้วแต่มันไม่มีใครล่วงพ้นนะแล้วก็ในที่สุดมันก็ไปถึงคำตอบสุดท้ายของชีวิตมรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ความตายนั้นเราจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายที่ไหนตายเวลาไหนตายอย่างไรด้วยโรคอะไรตายแล้วจะไปไหนก็ตอบไม่ได้ทั้งนั้นบอกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพญามัจจุราชต้องการชีวิตเราไปเมื่อไรถ้าพญายมราชไม่ต้องการไปก็อาจจะเทพเทวาไหนจะเชิญไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะสำคัญก็คือจิตต้องพัฒนาจิตพัฒนาจิตพัฒนาใจเนี่ยอย่าให้ใจนี่มันฟุ้งซ่านมากนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้แล้วแหละทุรังคมังเอกจรังอัสรีรังคูหาสยังจิตนี้จิตหรือใจเนี้ยเที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปได้แต่ผู้เดียวไม่มีสรีระร่างกายมีถ้ำเป็นที่อยู่ยาจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารบันธนาใครสำรวมจิตนี้ได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารไม่ไปติดบ่วงมารบ่วงมารคืออะไรคือลาภยศสรรเสริญสุขอะไรบ่วงมารนะถูกหลอกให้ติดอยู่มันหนีไม่พ้นนะเรื่องนี้มันหนีไม่พ้นมันต้องเป็นไปเช่นนั้นเราจะไปอย่างไรจะไปได้แค่ไหนก็เราเองทุกคนไม่มีใครตอบได้แต่ก็มีนะบางท่านบางคนที่ท่านสภาวะจิตท่านสูงบอกได้เลยว่าวันนั้นเราจะไปแล้วถึงเวลาก็เข้าห้องพักเลยสั่งลูกสั่งหลานไม่ต้องพาพ่อพาแม่ไปโรงพยาบาลนะแม่ครับพักผ่อนแล้วก็ไปเลยโรคเข้าไปดูอ้าวไปแล้วจริงๆมีอยู่อย่างนี้ท่านรู้จิตท่านถึงเพราะฉะนั้นเรื่องมรณังอนัตติโตนี่ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในเรื่องนี้ท่านก็ว่าต่อไปว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่มีใครครอบครองได้ตลอดกาลเพราะอะไรเพราะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีถ้าทำดีไว้ก็โมกขันติมารบันธนาเรื่องจิตนี่พระพุทธเจ้าตรัสไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ
อย่างเช่นพันนานังจะบาลังจิตตังรุรักขังรุนิวารยังจิตนี้ปัดแกว่งคุมได้ยากรักษาได้ยากห้ามก็ยากในอภิธรรมท่านอธิบายบอกว่าจิตนี่เหมือนลิงอยู่นิ่งไม่ได้จับนั่นจับนี่แต่ว่าลิงก็ลิงธรรมดาทั่วไปไม่ก็ไม่น่าไม่น่าเอื้อมระอานะแต่รู้สึกว่าระยะหลังนี่ลิงลพบุรีจะทำให้ชาวบ้านเอื้อมระอาถึงขนาดไปแย่งอาหารพระก็คงไม่ใช่อะไรหรอกนอกจากว่าอาหารไม่พอลิงก็ต้องหาทางเอาตัวรอดเห็นพระเนนบินสะบาดมาก็แย่งอาหารเลยนี่มันไปกันใหญ่แล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะแก้ได้สักขนาดไหนอย่างไรที่อื่นก็มีลิงเกเรนะแต่ไม่เกเรมากนักแต่ว่าขึ้นชื่อว่าลิงแล้วก็อย่าไปหยอกเขาถ้าเป็นลิงป่าลิงธรรมชาติก็อย่าไปหยอกหยอกก็เขาเอาเรื่องหลีกหนีจะดีกว่าห่างไกลจะดีกว่าอย่าไปยุ่งเราเมตตาก็เมตตาแหละแต่เมตตาไอ้รู้ว่าตัวเองปลอดภัยด้วยก็จะดีท่านสาธุชนทั้งหลายปรารภเรื่องไปนอนมาวันนี้ไปเขาใหญ่มาไปวัดมกุฏคีรีวันไปคุยกับนักศึกษา200กว่าชีวิตอะอยู่ที่นั่นพระลูกศิษย์ก็ไปอยู่ด้วยพระดิวก็ไปเข้าคอร์สอยู่ด้วยใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบก็ต้องเข้าคอร์สกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนี่สุดท้ายต้องเข้าคอร์สกรรมฐาน15วันนี่ก็ไปว่ากันเจริญภาวนาสลับกับฟังธรรมก็ไปกันแล้วนะอยู่กันน่าชื่นชมอยู่ตามข่าวก็ว่าไม่มีใครมีอาการป่วยไข้อะไรก็ดีนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องพระสูตรสักสูตรสองสูตรนะอุทายิสูตรเป็นสูตรแรกว่าด้วยองค์คุณแห่งพระธรรมกถึกนะการเป็นพระธรรมกถึกไม่ใช่ว่าง่ายไปใช่ทุกเรื่องนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ชัดนะว่าการเป็นพระธรรมกถึกนั้นหนึ่งต้องตั้งใจไว้พระพุทธองค์ตรัสเลยอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายนะภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น5ประการนั้นคืออะไรบ้างคือพึงตั้งใจว่า1เราจะแสดงธรรมไปโดยลำดับหมายความว่าเริ่มจากง่ายๆไปหายากจากตื้นๆไปหาเรื่องลึกๆให้ได้ลำดับประการที่สองเราจะแสดงทำอ้างเหตุอ้างผลให้มันครบถ้วนต้องอ้างเหตุอ้างผลอะไรคือตัวเหตุอะไรคือตัวผลยอมฟังแล้วจะได้อะไรการแสดงทำที่ดีต้องเป็นเช่นนั้นนะประการที่สามตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมอาศัยความอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูอาศัยความอนุเคราะห์อาศัยกรุณา
ไม่ใช่ว่าแสดงธรรมเอ้ยสักว่าถึงเวรก็ว่ากันไปถึงวาระที่ทางวัดจัดให้ก็ว่ากันไปใครฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ช่างหัวเราว่าจบก็แล้วกันไม่ได้นะต้องอาศัยความเมตตากรุณาเป็นเบื้องต้นเป็นปุเรจาริกประการที่สี่เราจักไม่เป็นผู้เพ่งอามิตรแสดงธรรมอะไรยอมคืออามิตรอามิตรคือวัตถุนะวัตถุก็คืออะไรคือกันเทศไม่แสดงธรรมโดยมุ่งกันเทศนี่วันนี้ไปบรรยายที่นนมหาวิทยาลัยเขาถวายส่วนหนึ่งค่าน้ำมันไปกลับก็พออยู่แต่หลวงพ่อแดงท่านเจ้าคุณญาณอนิลกเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันท่านบอกว่าท่านไปฟังด้วยวันนี้ไปฟังอยู่ปรากฏว่าเทศจบถวายปัจจัยมาด้วยนะถวายกันเทศมา10,000แล้วก็ถวายร่วมส่งเสริมศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย10,000โอ้ท่านมีเงินนะท่านอยู่ในป่านี่แต่ท่านมีเงินนึกชื่นชมอนุโมทนาท่านโดยส่วนตัวก็รู้จักกันมานานแล้วเมื่อก่อนเราเรียกกันอาจารย์แดงไม่รู้หรอกว่าท่านชื่ออะไรต่อมาก็ได้เป็นพระครูปลัดของเจ้าพระคุณสมเด็จนะเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะวัดมกุฏอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะและตอนนี้ท่านก็ได้รับสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นพระญาณดิลกก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสนับสนุนศูนย์พิทักษ์และก็สนับสนุนค่าเดินทางวันนี้นะก็ผ่านไปได้ด้วยดีขออนุโมทนาบุญก็ไม่ได้เพ่งมาแล้วแต่รู้สึกว่าท่านเก็บนู่นเก็บนี่ใส่ถวายท้ายรถมาเยอะเหมือนกันนะให้ลูกศิษย์ไปจัดการมะม่วงบ้างอะไรบ้างที่วัดท่านมะม่วงเยอะมากเลยปลูกไว้นานแล้วแหละแล้วตอนนี้รับผลประการที่5เราจักไม่แสดงธรรมให้กระทบตนและผู้อื่นนี่ก็คือแสดงธรรมไม่เรียกว่าไม่อะไรไม่กระแทกกระทันไม่กระแนะกระแหนคนอื่นแล้วก็ไม่กระทบตนนะไม่ทำตนให้เสียหายแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นก็เสียหายทำยังไงจะทำให้ผู้อื่นเสียหายเช่นว่าไปเทศจะเทศหรือปาฐกถาหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปพูดให้มันสนุกพอพูดสนุกก็มันต้องมีชมคนหนึ่งติคนหนึ่งอย่างสมมุติอาตมาภาพเองเนี่ยไปพูดให้เด็กนักเรียนฟังพอเด็กนักเรียนฟังก็พูดให้เด็กนักเรียนสนุกก็ต้องกระแนะกระแหนคุณครูไปบ้างคุณครูนั้นเป็นอย่างนั้นคุณครูนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เด็กนี่ดีตั้งใจฟังธรรมเนี่ยนะมาฟังธรรมน่าอนุโมทนาสาธุนั่นแต่ในที่สุดเด็กก็นี่ไม่ดีก็เด็กโหครูเอวมีความสุขกันทีนี้อันเรียกว่าเทศกระทบตนหรือกระทบคนอื่นอันนั้นกระทบคนอื่นถ้ากระทบตนนั้นบางทีอาจจะอะไรทำตนมากเกินไปเกินความเป็นจริงในลักษณะอย่างเนี้ยก็เป็นการกระทบตน
ถ้ากระทบคนอื่นก็ไปยกคนหนึ่งแล้วก็ข่มคนหนึ่งซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ฟังกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นบรรดาครูจัดให้นักเรียนได้ฟังธรรมอย่างนี้พระไปพูดเลยเอาใจแต่เด็กอย่างเดียวแล้วก็กระแนกกระแหนกระเซาเย้าแย่ครูพูดทีเล่นทีจริงให้ครูเสียหน้าเนี่ยนี่มันก็ไม่ควรนะมันก็เป็นการกระทบตนกระทบคนอื่นทั้ง5ประการนี้พระองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรม5ประการนี้ไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นเถิดนี่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอฝากนะขอฝากไปถึงพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระท่านอาจจะเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรเป็นครูบาอาจารย์ที่จะต้องสั่งสอนศิษย์ก็บอกศิษย์ให้ได้รับรู้รับทราบว่าเนี่ยวิธีการอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นข้อที่160นี่นะในพระไตรปิฎกเล่ม22ในข้อ160ท่านไปเปิดทบทวนได้เลยอ้อข้อ159ขออภัยส่วนข้อ160นั้นทุพพิโนทยสูตรแปลว่าไม่ใช่แปลนะเป็นสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่บรรเทาได้ยากธรรมที่บรรเทาได้ยาก5 อย่างคืออะไรต้องแสดงว่าราคะตัวแรกนี่ราคะเป็นสิ่งที่บรรเทาได้ยากเกิดขึ้นแล้วโอ้โหมันร้อนเรียกว่าอกจะแตกคนเกิดราคะขึ้นแล้วราคะกลุ่มรุมราคะคือความยินดีความพอใจความรักตัวตัณหานั่นแหละแต่มันละเอียดกว่าตัณหามันทำให้รุ่มร้อนอยู่ภายในถ้าไม่ระงับยับยั้งให้ได้ก็อาจจะอกระเบิดก็ได้นี่มันเทายากนะเกิดขึ้นแล้วมันเทายากปลูกรากขึ้นมาแล้วเอาจอบมาขุดรากทิ้งมันก็ยังไม่หลุดนะมันติดอยู่ในใจอยู่นั่นนะตัวที่สองคือโทสะความโกรธก็ลบได้ยากเหมือนกันเกิดง่ายแต่ว่าโทสะนี่ก็หายเร็วนะราคะเกิดง่ายแต่หายช้าส่วนโทสะเกิดง่ายแต่หายเร็วตัวที่สามคือโมหะคือความมืดความหลงเกิดก็ช้าแล้วก็ดับก็ช้าดับยากนี่เป็นเรื่องของโมหะแปลว่าความหลงความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงหลงเพราะหลงจึงไม่รู้ประการที่สี่คือปฏิภาณก็คือความเฉียบแหลมแล้วก็เพราะว่าไม่เป็นพุทธปฏิภาณหรืออย่างไรก็คล่องแคล่วในการคิดในการแก้ปัญหาเอาตัวรอดมันเทายากก็สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นกมลสันดานแล้วในจิตในใจแล้วมันเป็นถ้าใช้ได้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะปฏิภาณนี่ปฏิภาณเป็นข้อหนึ่งในปฏิสัมภิทา4เป็นข้อหนึ่งคือปฏิภาณและปฏิสัมภิทา
สมบูรณ์หรือถึงพร้อมด้วยปฏิภาณนี่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนะแต่ตรงนี้นี่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าแก้ยากเป็นเรื่องที่แก้ยากมันเทายากแต่ประการสุดท้ายก็คือจิตคิดจะไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเปิดทั้งสองข้อนี้ไม่ได้ไปเปิดดูคำอธิบายที่เรียกว่าอรรถกถาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรแต่จิตคิดจะไปมันคิดอย่างเดียวนะคิดจะไปแล้วมันถ้าไม่ได้ไปมันก็หงุดหงิดนะบางคนคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่แต่เอากันจริงๆแล้วมันไปไม่ได้มันหงุดหงิดแม้แต่พระจะออกกรรมฐานนี่คิดจะไปคิดจะไปคิดจะเข้าป่าเนี่ยไปไม่ได้มันก็หงุดหงิดติดโน่นติดนี่ติดอื่นไม่เท่าไหร่ติดญาติติดโยมไปไม่ได้เนี่ยก็ลำบากนะก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะให้ข้อคิดว่านี่มันบรรเทายากโดยเฉพาะ3ข้อข้างต้นเนี่ยราคะเนี่ยมันความยินดีพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเปลื้องยากคือรักสิ่งนั้นชอบสิ่งนั้นยินดีสิ่งนั้นเพลิดเพลินสิ่งนั้นมัวเมาในสิ่งนั้นถอนตัวยากโทสะนี่ก็ถ้าเป็นคนที่เจ้าโทสะนะก็ยากเหมือนกันนะอะไรก็โมโหอะไรๆก็โมโหอะไรๆก็โมโหโกรธง่ายมันก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกันนะเป็นนิสัยที่ไม่ควรจะเก็บไว้ส่วนตัวโมหะอันนี้สำคัญเลยเพราะมันไปเจือหมดอะโมหะนี่ไปเจือราคะโมหะที่ไปเจือโทสะโมหะไปเจือปฏิภาณโมหะไปเจือจิตคิดจะไปทำอะไรโมหะเข้าไปร่วมหมดแหละแต่ร่วมแล้วมันก่อให้เกิดความชักช้าความอึดอัดความเสียหายนะก็เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายว่ามาก็หมดเวลาอีกแล้ววันนี้ค่อยฟังกันใหม่วันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ขอความสุขสบายกายใจความสวัสดีในธรรมตรงนี้แด่ท่านสาธุชนทุกท่านพระคุณเจ้าก็รับสิ่งนี้ไปปฏิบัติเพื่อเป็นนักเทศที่ดีนะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จบไปเท่านี้ก่อนวันนี้สวัสดีทีนี้ก็มาดูใครมาบ้างใครเข้ามาบ้างมีก็มีหลายอยู่เลยนะวันนี้วัชรินทร์โอภาโสรำรถมาก่อนใครแปะนันทิการก็มาสาธุดร.มณีรัตน์มีจันเพชรก็บอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์สาธุแพะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะบล็อกเดียวกันเลยนะจารุชาบุญอินก็ไม่ว่าอะไรสาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับกิมเอ็นบุญท่านวันนี้เลิกงานเร็วนะก็สาธุสาธุบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสุรชัยเผ่าพันธ์สุรชัยก็บอกว่ายังไงอ่อนยังไม่ถึงก็มีสุเทพสุวีรังกูลท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพนะสาธุสาธุสาธุบางอันก็สาธุด้วยนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุส
ัวใจเผ่าพันธุ์มาแล้วบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสาธุครับกำรอนย้ำเยือนสาธุฟลอริดาธรรมารามกิสซิมมี่เมืองรัฐฟลอริดานะรังสรรค์ทองสร้อยก็สาธุนะบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับพัดอุไรก็บอกว่าขอถวายความเคารพครับนี่ยังอยู่วัดปฐุมวนารามแน่นะเป่าหัวรินทรสาธุสฤทธิ์พงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นชูชาติซึ่งจิตเจริญว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุบนมีดำริสาธุนี่บอกไม่บอกอะไรสาธุสาธุสาธุมาสามครั้งนะสุขุมวงสาธุสุขุมวงเวอร์จิเนียนะวัดป่านานาชาติเวอร์จิเนียนุ่นเฉลิมพนัสโนไทยบอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับพัดอุไรมาบอกว่ากราบนมัสการครับนายสงวนศักดิ์ใจแก้วสาธุพระมหาบุญนานกินจโนสาธุนี่บอกว่าถวายความเคารพครับเจ้าคุณอาจารย์สาธุป้าจ่ายจินดาป้าจ่ายก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะโมสาสาธุเกลเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุว่างั้นพองพิสิทธิ์ปาจิตเน่โอ้นี่วัดบวรมงคลวัดลิงคบสาธุท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แล้วเหมือนกันนี่นะพระครูมสพคมหาศิลป์สาธุมอสมอสพอคอนี่อะไรล่ะก็เอากันว่าว่าตามนั้นก็เลยกันนะจบแล้วอ่านหมดแล้วสาธุสาธุพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี